เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาเข้าสู่ข้อที่5กันเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราสเปรย์น้ำไปในอากาศในบางครั้งจะเห็นว่ามีรุ้งเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นรุ้งเกิดขึ้นในบางครั้งเท่านั้นโอเคอันนี้เขาก็แค่ถามเฉยเนาะว่าเขาบอกเราแล้วว่าถ้าเราสเปรย์ไปเนี่ยเราเห็นแค่บางครั้งบางครั้งก็อาจจะไม่เห็นเขาเลยถามว่าทำไมนะคะเราถึงเห็นแค่บางครั้งเท่านั้นคำตอบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะเห็นรุ้งได้เนี่ยมันต้องมีความเหมาะสมของอะไรหลายๆอย่างเนาะ ก็คือ การจะเห็นรุ้งได้ผู้สังเกตเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะก็คือถ้าเราดูจากข้อที่แล้วที่เราเพิ่งอธิบายเรื่องการเกิดรุ้งไปเราก็จะเห็นว่ารุ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีหยดน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์เสมอดังนั้นเราจึงต้องอยู่ฝั่งที่แสงส่องมานั่นเองโดยแสงเนี่ยต้องส่องมาทางด้านหลังของผู้สังเกตและมุมที่สังเกตไม่สูงจากพื้นมากนักก็คือเราเนี่ยจะต้องอันแรกเลยคือเราต้องอยู่ในที่ที่มันมีละอองน้ำถูกไหมเพราะว่าถ้าไม่มีละอองน้ำนะก็จะไม่ทำให้เกิดรุ้งรุ้งเนี่ยจะต้องเกิดได้ต้องมีอยู่2อย่างก็คือ1แสงอาทิตย์กับ2คือละอองน้ำดังนั้นข้อแรกคือเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีละอองน้ำลำดับที่2คือเราต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์หรือว่าหันหลังให้กับแหล่งกำเนิดแสงแล้วเราก็ต้องมองไปที่กลุ่มละอองน้ำนั้นด้วยตอนที่กลุ่มละอองน้ำนั้นน่ะจะต้องอยู่จากพื้นไม่สูงมากนักเพราะว่ามันจะมีผลต่อมุมตกกระทบแล้วก็มุมผักเหถ้ามันมุมมันมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำมุมจะต้องพอดีให้แสงที่เข้าไปเนี่ยไปสะท้อนข้างในหยดน้ำอีกทีนึงแล้วก็ค่อยออกมาเป็นรุ้งดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีหยดน้ำนะคะหรือว่าหากไม่มีละอองน้ำในอากาศเลยเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดรุ้งเพราะว่ามันจะไม่มีตัวกลางให้แสงเนี่ยเข้าไปตกกระทบนะคะซึ่งสมบัติของการเกิดรุ้งเรามาทวนอีกรอบการเกิดรุ้งเนี่ยมันจะต้อง1คือแสงเข้าไปแล้วก็หักเหใช่ไหมก็คือหักเหจากอากาศเข้าสู่หยดน้ำและอย่างที่2คือต้องสะท้อนภายในหยดน้ำด้วยถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปนะคะก็จะไม่เกิดรุ้งอย่างเช่นถ้าหยดน้ำมันอยู่ในมุมที่มากเกินไปเวลาแสงมันเดินทางเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำมันอาจจะหักเหออกไปทางด้านอีกด้านหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็จะไม่เห็นหลุมนั่นเองทีนี้น้องๆรู้ไหมว่าเวลาเราเห็นหลุมเนี่ยถ้าคนละคนมองกันเรารู้หรือเปล่าว่ามันคือหลุมตัวเดียวกันไหมหรือว่ามันคือหลุมคนละตัวคำตอบนะคะก็คือโน้ตไว้ก็ได้รุ้งที่แต่ละคนมองเห็นอาจไม่ใช่รุ้งตัวเดียวกันเพราะว่าอะไร
เพราะว่ารุ้งที่เห็นเนี่ยเกิดจากการหักเหของแสงผ่านอนุภาคของน้ำในอากาศในตำแหน่งที่ต่างกันคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นหยดน้ำกลุ่มหนึ่งกับอีกคนก็อาจจะเห็นหยดน้ำอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองที่หยดน้ำกลุ่มเดียวกันเป๊ะๆดังนั้นเนี่ยรุ้งที่แต่ละคนเห็นเนี่ยก็จะไม่ใช่รุ้งตัวเดียวกันนะคะทีนี้เราจะเห็นว่ารุ้งเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคำถามคือเราสามารถเห็นรุ้งเต็มวงได้ไหมคำตอบจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นกันเนาะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้แต่คำตอบนะคะก็คือได้ค่ะแต่ว่าโอกาสมันก็ยากมากๆไม่งั้นเราก็คงต้องมีเกิดมาก็คงต้องเคยเห็นบ้างแหละเนาะเพราะมีพื้นดินมาบังไว้แต่ถ้าผู้สังเกตอยู่บนเครื่องบินที่บินเหนือละอองน้ำนะคะพูดง่ายๆคือเราต้องอยู่เหนือละอองน้ำเราถึงจะสามารถเห็นรุ้งแบบเต็มวงได้โดยถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินแล้วมันเห็นรุ้งพอดีเนาะเราก็อาจจะเห็นรุ้งแบบเต็มวงได้โดยที่ถ้าเรามองไปอ่ะเราจะเห็นเงาของเครื่องบินด้วยโดยที่เงาของเครื่องบินอ่ะจะอยู่ที่ศูนย์กลางวงสรุปคือเราก็รู้แล้วเนาะว่าในการเกิดรุ้งเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งที่เหมาะสมในการมองแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นรุ้งตัวเดียวกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมุมที่แตกต่างกันในการมองรุ้งแต่ละที่เนาะแล้วก็เราเนี่ยอาจจะสามารถเห็นรุ้งแบบเต็มวงได้ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่เหนือละอองน้ำเหล่านั้นโดยที่อาจจะไปนั่งรถนั่งเครื่องบินเนาะแล้วก็เห็นเป็นรุ้งเต็มวงได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่6กันในเทปถัดไปนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ204อย่างเงี้ยขัดกันได้เลยแล้วตอบหนึ่งแล้วเองเป็น2 ก็ต้อง 1เนาะหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ